สวัสดีค่ะเจอกันกับแพรวอีกแล้วนะคะกับช่อง I am แพรวค่ะวันนี้มีคลิปวิดีโอนะคะมาแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะโอ้ my handbag collection แล้วก็กระเป๋าเป้นะคะอะไรกระเป๋าเยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะทุกคนค่ะโอเคตอนนี้ก็เริ่มบ้ารองเท้านะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปเปิดกรุรองเท้าผ้าใบ200ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยนะคะแพรวจะหยิบใบที่ใกล้ๆตัวก่อนละกันนะคะเผื่อไม่ได้เรียงลำดับความเก่าความใหม่ความถูกความแพงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะใบแรกนะคะเป็นกระเป๋าที่แพรวซื้อตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเลยนะคะใบนี้ได้มาจากร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าเขาจะมีกระเป๋ามาด้วยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะดูแบบคุณนายไม่รู้อะไรสิงตอนนั้นอะซื้ออย่างนี้โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในก็จะไม่มีสีไลนิ่งอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะแล้วก็จะมีสายยาวอันนี้ใส่ของได้เยอะค่ะใส่ของได้เยอะมากแล้วก็จะมีช่องซิปแล้วก็จะมีซิปข้างหลังตรงนี้ไว้ใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาสะพายมันก็จะสะดวกหยิบกุญแจหยิบโทรศัพท์อะไรอย่างงี้มันก็จะดูดีในระดับที่ความเป็นแบบผู้ใหญ่สักนิดนึงอะนะคะนี่สีก็จะเข้าได้กับทุกชุดนะคะบ้าไหมทุกคนแต่ก็นั่นแหละสวยสวยมากตอนนั้นนะคะตอนนั้นคือสวยมากแล้วก็อยากได้มากมันมีทั้งหมด5สีคือมันลดราคาตอนแรกว่าจะจัดมาเลยทั้ง5สีแบบใบนี้นะคะเป็นใบที่ใช้บ่อยอีกเหมือนกันนะคะเป็นกระเป๋าที่ตั้งได้คือวางแล้วตั้งได้เลยเป็นกระเป๋าของ H&M นะคะใบนี้แพลซื้อมาที่ราคา299โครนนะคะประมาณปีกว่าแล้วมั้งที่ได้มานะคะมันมีดีเทลแบบเนี้ยทุกคนสวยแล้วข้างในเขาจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะคือแบบใส่ของได้เยอะมีช่องซิปเล็กๆตรงนี้นะคะแต่มันไม่มีสายยาวทุกคนมันเป็นกระเป๋าแบบคุณนายถ้าไปไหนก็จะถืออย่างนี้คล้องอย่างนี้นะคะโอเคใบที่2ผ่านไปนะคะใบต่อไปมันเยอะจนตกลงมาข้างล่างทุกคนใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แพลใช้บ่อยนะคะคือไม่ได้เอาของยัดอะคือแบบไม่ได้ดูแลรักษามันไม่มีที่จะเก็บทุกคนคือมันเยอะจริงๆนะคะนับครั้งสุดท้ายเนี่ยจะประมาณ42ใบแต่ว่าเอากลับไทยก็เยอะค่ะเอาไปไว้ที่บ้านให้น้องสาวกับแม่ชักใบนี้นะคะเป็นของ Aldo ค่ะ Aldoเป็นสีโรสโกลนะคะเป็นกระเป๋าโทษที่ไปทำงานได้นั่นภายไปไหนก็เข้าเฮ้ยชอบใบนี้ได้มาในราคาพันนิดๆถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันจะมีลายเป็นคนที่บ้าบินกระเป๋าที่มีลายข้างในแบบเนี้ยไม่รู้มันดูมีอะไรมันดูแบบเก๋ไก๋สไลเดอร์มันดูดีกว่ากระเป๋าที่แบบข้างในเป็นสีดำอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมันกว้างทุกคนมาใส่ของได้เยอะมากแล้วก็มีซิปด้วยนะคะที่สำคัญนะคะกระเป๋าโทษที่ไม่มีซิปคือเป็นกระเป๋าที่ใช้งานยากในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราวางปุ๊บของมันจะร่วงนะคะใบที่4ใบนี้แพลใช้ตอนนั้นทำ What's in my bag นะคะไปทำงานนี่เป็นกระเป๋าเป้นะคะยี่ห้ออะไรอะจำไม่ได้ละอันนี้ก็ซื้ออยู่ร้านรองเท้าเขาจะมีแบรนด์รองเท้ากับกระเป๋ามีไลนิ่งเหมือนกันทุกคนรู้มันจะเป็นลายแบบเนี้ยช่องเยอะใส่ของได้เยอะคือถ้าจะเดินทางก็โอเคได้ถ้าจะเดินทางข้างหลังก็จะมีนี่ไว้ใส่โทรศัพท์นะคะแล้วก็มีด้านข้างตรงนี้คือตูดเขากว้างอะค่ะแล้วเขาก็ใส่ของได้เยอะได้เยอะมากใบนี้ได้มาในราคา399โครนชอบสวยเป็นกระเป๋าเป้ใบเดียวไม่ใช่ใบเดียวสิมีหลายใบนึงนี่นะคะเป็นกระเป๋าเป้ใบที่2ของแพรวที่มีนะคะใบนี้เป็นของซาร่าใบนี้ตั้งแต่ซื้อมายอมรับเลยว่าใช้แค่ครั้งเดียวจริงๆค่ะเพราะอะไรมันหาของยากอะทุกคนมันเป็นข้างในสีดำเนี่ยแล้วเวลาสะพายมันจะตกอย่างเงี้ยมันไม่สวยมันไม่โอเคใบต่อไปนะคะอันนี้เป็นใบ
เป็นกระเป๋า Michael Kors ใบแรก MK ใบแรกเลยนะคะที่แพลวซื้อใบนี้น่าจะประมาณ5ปีแล้วทุกคนคือแบบคือสายตรงที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคือมันหลุดมันลุ่ยคือมันใช้จนคุ้มซื้อมาในราคาหมื่นตอนนั้นนะไม่ถึงหมื่นคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ 2,000 กว่าโคตรนี่นะคะใช้คุ้มจริงๆข้างในก็จะเป็นแบบนี้มีที่ห้อยกุญแจรถนะคะแล้วก็จะมีแม่เหล็กรุ่นใหม่ที่ออกมาแม่เหล็กเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะแม่เหล็กเขาจะมีสายโค้งคล้องออกมาแล้วก็มีแม่เหล็กติดข้างในมันจะไม่ติดตรงกับกระเป๋าเลยเขาชอบไซส์ชอบสีชอบสายสะพายโซ่เขามีคุณภาพแล้วก็แบบสมบุกสมบันกันน้ำกันทุกอย่างคือใบนี้ใช้คุ้มมากค่ะทุกคนใช้คุ้มมากจริงๆคือสะพายจนเยินมากแม่จนแบบ คือใช้คุ้มจริงๆอ่ะทุกคนแล้วมันก็เป็นกระเป๋าที่ถือง่ายจะถืออย่างนี้ก็ได้จะสะพายอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรอย่างนี้สวยอ่ะใบต่อมานะคะใบนี้เพิ่งได้มาปีที่แล้วของเกสนะคะใบนี้คือแบบมันฟรุ้งฟริ้งอ่ะขี้ขวนหน่อยมันฟรุ้งฟริ้งก็เลยซื้อมาแล้วถามว่าได้ใช้หรือยังได้ใช้ครั้งเดียวมันน่ารักปะสายนี้แพลซื้อแยกมาต่างหากนะคะอันนี้ไม่ใช่สายที่มากับกระเป๋าสายที่มากับกระเป๋าเป็นสายสีดำแบบนี้แต่แพลรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เข้ากับลุคมันไม่เข้ากับลุคของแจ้นะคะแจ้ก็เลยไปซื้อใช้มาใหม่แล้วก็ได้น้องหมีมาห้อยน่ารักไหมทุกคนใครเห็นก็แบบโอ้ my god กระเป๋ายูน่ารักมากเลยซื้อที่ไหนอ่ะนี่น่ารักมันเป็นมันดูมีอะไรถ้าเราเปลี่ยนสายมันจะดูฟรุ้งฟริ้งมากไม่เข้ากับหน้าเลยยูแต่ยูจะฟริ้งไปไหนใช่ไหมล่ะวางไว้ตรงนี้นะคะใบต่อไปเอาใบนี้ที่อยู่สูงๆใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าโค้ชใบเดียวที่มีนะคะยี่ห้อโค้ชนะคะสังเกตทุกคนสังเกตดูว่ากระเป๋าแพลวจะมีอะไรฟุ้งฟิ้งมาห้อยไม่รู้อะใบนี้ใช้ทำงานบ่อยเหมือนกันนะใช้ได้ทั้งสองทางนี่ใช้ได้ทั้งข้างนี้แล้วก็ข้างนี้คือเราสามารถกลับกระเป๋าของเขาออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบเล็กๆนะคะอยู่ข้างในเป็นพาวช์วันไหนที่เร่งรีบไม่อยากถือกระเป๋าทั้งหมดไปแพลก็เอาแค่นี้ออกแล้วก็กระเป๋าตังค์ใส่โทรศัพท์ใส่ไปได้เลยเป็นกระเป๋าถือแบบถือไปตลาดได้ไปจ่ายตลาดได้ไปซื้อของซื้อกาแฟโน่นนี่นั่นนะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่ใช้บ่อยข้อเสียอย่างเดียวคือเพราะตัวกระเป๋าคือหนักแล้วถ้าใส่ของเข้าไปคือแพลเป็นคนบ้าของฟังคือเป็นคนที่ถ้ากระเป๋าใหญ่คือจะใส่ให้เต็มมีอะไรก็ใส่ให้หมดนะคะมีบ้านใส่บ้านมีรถใส่รถนะคะใบนี้ซื้อมาในราคา 2,400 คูณจำได้แม่นเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่อยากได้แล้วก็มองมานานคือจำราคาแม่นตัดสินตอนแรกว่าจะซื้อสีฟ้าอ่อนแต่มันไม่เข้ากับลุคก็เลยโอ้ยสีแดงถูกไม่แพงก็แดงนะคะอยู่ใบต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเป็นคนซื้อกระเป๋าทรงคล้ายๆกันทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าโทสทายโง่ๆเงี้ยไปทำงานมันไปง่ายอะค่ะมันไปง่ายใส่ของได้เยอะแล้วก็แบบแมทช์กับทุกชุดก็จะเป็นหนังกลับแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยสีเขาก็เข้าได้กับทุกชุดนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตัดตรงนี้แล้วก็จะมีกระเป๋าข้างหลังแล้วก็มีซิปด้วยที่สำคัญแต่ใบนี้เบาถ้าเทียบน้ำหนักกับใบของโค้ชที่ผ่านที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะคือใบนี้เบามากเบาแบบเบาเหมือนกระดาษใส่ของได้เยอะแล้วก็ง่ายเก็บง่ายหนังนิ่มคือพับได้ม้วนได้ไม่เป็นไรใบนี้ได้มาในราคาจำไม่ได้แล้วว่ามันนานใบต่อไปนะคะทุกคนดูแพลซื้อกระเป๋าทรงเดิมๆแบบคล้ายกันอันนี้ก็จะมาคล้ายๆกับของโค้ชนะคะคือใช้ได้ทั้งสองทางสีแดงเหมือนกันอันนี้เป็นของซาร่านะคะเป็นกระเป๋าซาร่าแต่อันนี้ไม่มีซิปใส่ของเสร็จแล้วก็ผูกมันก็จะดูกริบเกรไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยก็จะผูกแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่หนังแท้แต่ว่านิ่มใช้ง่ายใบเนี้ย7ปีแล้วนะทุกคนจำได้ว่าซื้อตอนน้องภูมิได้1ขวบจะพาน้องภูมิไปอะไรสักอย่างหาหมอแล้วไม่มีกระเป๋าใบใหญ่ตอนนั้นน่ะเราก็เน้นกระเป๋าใบเล็กๆใช่มั้ยยังไม่ได้ทำงานก็เลยซื้อใบนี้มา7ปีแล้วนะคะ
ก็ยังเหมือนใหม่อยู่นะแต่รุ่นนี้ไม่รู้ว่าเขาทำไหมคิดว่าน่าจะเลิกทำไปแล้วนะคะสวยใครบอกคิดเองสิคะยูโอเคใบต่อไปนะคะหัวทิ่มมาเลยลูกเอ้ยกระเป๋าก็ใบนี้นะคะเป็นใบ Michael Kors ใบที่2ของคุณแม่แพรวนะคะใบนี้ได้มาในราคา 2,800 โคนใช้3ครั้งอ่ะทุกคนซื้อมาเก็บจริงๆโอ้ยบ้าแล้วบ้าครั้งแต่อันนี้มันจะมีช่องเยอะนะคะแต่สิ่งเดียวที่ไม่ชอบก็คือซิปเขามันจะรูดยากมันจะแบบมันจะแข็งๆอ่ะทุกคนเนี่ยมันรูดไม่ขึ้นเลยแต่เรื่องความสวยฮารุฮาราให้เขานะถ้าเปิดออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแอบหาของเดี๋ยวจะเอากลับไปให้ในายแม่ใช้นะคะน่าจะเหมาะกับนายแม่แต่ใบเนี้ยก็สวยจริงๆนะทุกคนรุ่นนี้เขาชื่อว่าอะไรอะ Michael Kors Reese อะไรสักอย่าง something ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วเหมือนกันไม่น่าจะผลิตแล้วรุ่นนี้น่าจะ discontinue ไปแล้วเนี่ยนางก็จะช่องเยอะเยอะเยอะไปไหนคะคุณคะแล้วก็จะมีกระเป๋าเป้นะคะสีม่วงอ่อนใบนั้นคุณแพรรี่ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะนางชอบมากนางแบบเจ๊หนูอยากได้ใบนั้นอยากได้กระเป๋าเป้สักใบนึงก็เลยให้นางไปเอากลับไทยแล้วก็ไม่ได้เอากลับมาเลยนะคะนางก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะใบต่อไปจะเป็นของ Zara นะคะอันนี้นะคะทุกคนค่ะด้วยความที่แบบว่าไม่รู้ในใจคิดยังไงอะไรใดๆใบนี้คือตั้งอยู่ในตู้มา 5-6 ปีแล้วไม่เคยใช้คุณแม่ซื้อเพราะสีค่ะซื้อเพราะสีของนางตอนแรกน่ะคิดว่ามันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงทุกคนตอนแรกคิดว่าจะเป็นกระเป๋าถือแบบอุ๊ยเก๋ๆน่ารักอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะประมาณนี้ถือแบบไปทำงานไปนั่นไปนี่ไปโน่นแต่ซื้อมาแล้วมันใหญ่มากแล้วมันเป็นสายมันเล็กๆอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ใช่สายมันเล็กแล้วเวลาสะพายมันดูไม่เก๋แล้วมันก็จะแอบเปิดยากมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนใช่มั้ยแล้วเวลาจะเปิดถ้าถือแล้วจะเปิดมันต้องใช้2มือถ้าใส่ของแล้วไม่ปิดมันก็จะหล่นมาอยู่แต่สีเขาสวยจริงๆนะคะเป็นสีชมพูเป็นสีแบบโทปสีชมพูตุ่นๆออกเทาสวยมากอันนี้เป็นของซาร่าเหมือนกันซื้อมาจำราคาไม่ได้แล้วอะคือมันนานมากแล้วจริงๆแต่ไม่เคยใช้เลย waste of money you know เก็บจะขายก็ไม่ขายเสียดายเป็นคนที่ไม่ขายของตัวเองเป็นคนที่บ้าต่อไปใบนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆลดราคา 70% 2ใบนี้นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อ LYDC London เป็นกระเป๋าทรงกระติบข้าวเป็นกระเป๋าทรงกระติบข้าวที่ใฝ่ฝันว่าครั้งนึงอยากจะซื้อของ Louis Vuitton แต่ Hello Louis Vuitton แพงมากค่ะอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยได้ใช้รุ่นนี้ไปก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นซิปรอบข้างแบบนี้นะคะนี่น่ารักไหมถือแล้วมันจะดูแบบมีดีเทลมีอะไรดูเกรย์ดูเป็นคนมีเทสนะคะอันนี้ก็คิดเองอีกแล้วแม่นี่นะคะใครดีทุกคนก็ถามอุ้ยยูกระเป๋ายูเก๋มากเลยย่อฮัลโหลเสียใจนะคะตอนนี้เขาไม่ลดแล้วใบนี้ได้มาในราคา400บาททุกคนคือแบบถูกมากจริงๆคนอย่างอีฉันนะคะซื้อใบเดียวไม่พออีฉันก็ได้มา2ใบนะคะอยู่อันนี้เป็นกระเป๋าจบแล้วนะอันนี้จบละ วางไว้อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าวัยรุ่นใบแรกนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าทรงคาดเอวคาดอกคาดอะไรเป็นกระเป๋าทรงนี้กระเป๋าใบแรกนะคะที่ซื้อแล้วทุกคนคือซื้อแล้วรู้สึกว่าชอบมากอ่ะแฮนด์ฟรีคือแบบลูกค้าหยิบนั่นหยิบโน่นหยิบนี่ไปช้อปปิ้งอะไรใดๆคือโทรศัพท์กระเป๋าตังค์อยู่ที่นี่ไปง่ายมาง่ายทุกคนแบบ
ตอนแรกที่ว่าจะซื้อจริงๆจะซื้อของลุยส์วิตทอนบัมแบกแต่ในใจคิดเราก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วมันจะเข้ากับเราไหมเราจะใช้งานง่ายไหมนู่นนี่นั่นก็เลยอยากจะลองที่มันถูกกว่ามาลองดูว่าเออมันจะใช่เราไหมคือสรุปทุกคนคือเป็นกระเป๋าที่ ใช่ดีก็เลยอยากจะซื้อบัมแบกนะคะหาเงินก่อนเด้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้สวยวันนี้ก็จะใช้ใบนี้นะคะวันนี้จะไปรับรถกับสามีที่ศูนย์นะคะสามีเอารถไปเข้าศูนย์เปลี่ยนอะไรใดๆน้ำมันคงน้ำมันเครื่องก็ว่ากันไปวันนี้ก็เลยจะใช้ใบนี้นะคะก็จะไปแบบนี้เลยเก๋ไหมดูวัยรุ่นเนาะเออแบบยูฮัลโหลวัยรุ่นมากสีสวยด้วย400เหมือนกันคุณภาพดีนี่นะคะเขาจะมีดีเทลแบบทุกคนเห็นปะสวยอะไรจะเป็นสีตะกั่วงามแม่ทายไปอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะไว้อย่างนี้ทั้งคลิปเลยนะคะบ้าปะละใบสุดท้ายนะคะกล่องส้มๆนะคะทุกคนใบสุดท้ายที่จะมาแชร์กับทุกคนนะคะเป็นใบที่แพลวตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะซื้อไหมมันจะคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปไหมเพราะว่าเราเป็นคนเบื่อง่ายคือใช้กระเป๋าไม่เกิน1อาทิตย์แพลวจะก็จะเปลี่ยนหรือบางทีก็วันเว้นวันจริงๆค่ะคือเป็นคนเบื่อง่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่ารองเท้าคือไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคจิตอ่อนๆก็ว่าได้นะคะใบนี้เป็นใบที่ตัดสินใจอยู่นานมากว่ามันจะคุ้มค่าเงินไหมแต่มนุษย์อย่างอีฉันมีพี่ชายบอกไว้ทำได้ทุกอย่างยกเว้นเก็บเงินเออจริงอันนี้น้องไม่เถียงนะคะน้องไม่เถียงใบนี้นะคะเฮ้ย ใบนี้คือ Speedy 30 Speedy 30แบบใบนี้นะคะเขาก็จะแบบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วหอม แต่เซอร์ไพรส์มากมันเบามันใช้ง่ายมันสะดวกมันเข้ากับทุกชุดมันซูทมีอันนี้คือคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันซูทมีเพราะว่ามันแพงเป็นกระเป๋าหลุยใบแรกแล้วก็ใบเดียวที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะตอนนี้คุณแม่ผู้เก็บเงินไม่เป็นนะคะคุณแม่ก็เริ่มจะบิวอัพนะคะคอลเลกชันตอนนี้ก็เริ่มสั่งมาแล้วนิดๆหน่อยๆเก็บตัวสิคุณนี่นะคะอันเนี้ยเป็นความคิดที่คิดเองว่าวันนึงที่เราแก่ตัวมาเราอยากให้ลูกให้หลานให้ลูกสะใภ้ให้ทุกคนแบบคืออยากจะเป็นมรดกตกทอดว่าง่ายๆนะคะเขาจะมีอะไรที่แบบไม่รู้สิคิดว่าวันนึงถ้าลูกลำบากลูกก็ขายกินได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกไม่ขายก็เก็บไว้ให้เห็นหน้าแม่ว่าคุณแม่ตั้งใจที่จะซื้อแล้วก็เก็บไปให้ลูกอันนี้ไม่ได้สอนให้ลูกเป็นคนติดแบรนด์เนมหรือว่าใดๆนะคะคือเรามาจากครอบครัวที่ไม่มีเนาะสมัยก่อนเราก็เลยอยากจะเราอยากให้ลูกเรามีเนาะทุกคนมนุษย์แม่แพลวเชื่อว่ามนุษย์แม่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะแพลวก็มาแชร์คอลเลกชันเล็กๆของแพลวนะคะสำหรับกระเป๋าสะพายไปทำงานกระเป๋าโทนแบกนะคะถ้าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ช่อง I am Pal ด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวแพลวจะมีคลิป My Shoes Collection นะคะเป็นกระเป๋าผ้าใบที่ซื้อมาเขาบอกให้ไปวิ่งไม่ได้วิ่งค่ะซื้อมาใส่เก๋ๆนั่นแหละมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพลวขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย